بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบะเราะกาตุฮ์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้เรานั้นได้มีลมหายใจอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีเรี่ยวแรงนะครับพาตัวเองมาร่วมญะมาอะห์โดยเฉพาะในช่วงซุบฮีนะครับ ครั้งก่อนนะครับผมได้พูดสาเหตุที่มนุษย์นั้นทำไมทำผิดบาปกันมากมายบนหน้าแผ่นดินนี้นะครับแล้วก็ฝ่าฝืนธรรมสยัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันก่อนได้พูดถึงอันกอฟละอานินฮะดัฟลืมเป้าหมายของตัวเองนะครับวันนี้จะพูดถึงดอฟุนอีมานการมีอีมานที่อ่อนแอหรือการมีศรัทธาที่อ่อนแอนั่นเองนะครับ การที่มนุษย์นะครับมีอีมานที่อ่อนแอนะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งนะครับที่ทําให้มนุษย์นั้นทําให้บ่าวของพระองค์นั้นกล้าที่จะทําความผิดทําสิ่งที่เป็นมะซียะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กก็ดีนะครับหรือบาปใหญ่ก็ดีนะครับสามารถทําได้หมดเมื่ออีมานก็อ่อนแอนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์นั้นจำเป็นนะครับจะต้องดูว่าสิ่งใดที่อัลเลาะห์รักสิ่งใดที่อัลเลาะห์ใช้นั้นนำไปปฏิบัติแล้วก็สิ่งใดที่อัลเลาะห์รังเกียจอัลเลาะห์โกรธเกรี้ยวนั้นจำเป็นที่จะต้องออกห่างจากมันนะครับมีหะดีษของอับดุลลอฮ์บินอามบินอันอาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮุตะบะอัลลิมาจิตุบิฮิการศรัทธาของคนคนหนึ่งนั้นจะยังไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าอารมณ์ของเขานั้นจะดำเนินตามสิ่งที่ฉันได้นำมาก็หมายความว่าจะต้องทำเหมือนหรือทำตามสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกพวกเรานั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับมนุษย์ในช่วงเวลาที่เขาทำผิดหรือทำบาปนั้นถามว่าเขารู้ตัวไหมบางครั้งก็รู้ตัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวเขารู้สิ่งที่เขาทำไปนั้นเขาจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์ก็อาจจะรู้ว่าถ้าเขาไม่ทำนั้นเขาจะได้ผลบุญถามว่ารู้ไหมแต่เมื่อช่วงที่เขาทำผิดทำบาปนั้นมันเกิดจากหน้ามืดตามัวนะครับหรือเกิดจากชัยฏอนยุแย่นะครับชัยฏอนผสมโรงเข้านะครับก็ไปกันใหญ่นะครับดังนั้นเราจะต้องควบคุมตัวของเราจิตใจของเรานั้นให้ออกห่างจากสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องทราบไหมครับทราบไหมว่าสาเหตุอะไรล่ะครับสาเหตุหลักทำให้การอีมานเราอ่อนแอนะครับมันมีหลายประการด้วยกันหลายสาเหตุด้วยกันและก็หลายปัจจัยด้วยกันนะครับหนึ่งในสาเหตุนั่นก็คืออะไรห่างไกลจากบรรยากาศของการอีมานนะครับถ้าเราไม่สร้างบรรยากาศของการอีมานให้เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยการอีมานเราก็อาจจะลดหย่อนไปทำให้อีมานเราอ่อนได้ดังนั้นสร้างบรรยากาศเริ่มจากครอบครัวเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยนะครับเราต้องสร้างบรรยากาศของความเป็นมุสลิมสร้างบรรยากาศของความเป็นอิสลามนะครับธรรมะกะเรบนะครับถ้าเราไม่ได้มามัสยิดเนี่ยเราจะต้องให้ตัวของเราแล้วก็ลูกหลานเราเนี่ยอ่านอัลกุรอานอย่างน้อยนะครับ10นาที20นาทีอ่านอยู่เป็นประจำนะครับอย่าปล่อยให้บรรยากาศบ้านเรานั้นเงียบสงบไม่มีการอ่านอัลกุรอานอันนี้เขาเรียกไม่สร้างบรรยากาศปล่อยให้บ้านคึกโครมไปด้วยบรรยากาศการเปิดโทรทัศน์
บรรยากาศถือโทรศัพท์คนละตัวเนี่ยไม่ได้สร้างบรรยากาศถ้าโลกโซเชียลก็ไปกันเรื่อยดู TikTok ดูนี่เวลา1ชั่วโมงในการดูโทรศัพท์มันผ่านไปแป๊บเดียวแต่เวลาจะเจียดเวลามาอ่านอัลกุรอานน่ะรู้สึกเสียดายแค่วันละแค่ช่วงละหมาดภายในช่วงรอการละหมาดสัก10นาที20นาทีเรารู้สึกว่าเสียดายในการใช้เวลาในการอ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้อีมานอ่อนคืออะไรการห่างไกลจากแบบอย่างที่ดีงามนะครับแบบอย่างนะครับพยายามอยู่ข้างคนซอแลนะครับอยู่ข้างคุณครูสอนเรื่องของศาสนาเนี่ยพยายามอยู่ข้างๆก็คบหาสมาคมกับคนเหล่านี้นะครับคบหาสมาคมกับคนซอแลพูดง่ายๆนะครับคนดีคนที่มามัสยิดเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆจากเขานะครับถ้าเราห่างไกลจากแบบอย่างสิ่งที่ท่านรอซูลปฏิบัติเนี่ยนะครับเราไปคบหาคนไม่ดีนะครับเราก็จะกลายเป็นคนในกลุ่มนั้นด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องการทำตามแบบอย่างท่านนบีนะครับหรือทำตามคนดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุของคำการอิมานอ่อนคืออะไรห่างไกลจากการเรียนรู้เรื่องของอิสลามนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับเราไม่สนใจในการที่จะศึกษาในเรื่องของอิสลามแล้วนะครับนั่นแหละจะเป็นตัวบ่อนทำลายการอีหม่านของเราเป็นอย่างดีเลยนะครับวันนี้นะครับการเรียนรู้ของเรื่องศาสนานะครับมีมามากมายนะครับอะไรเป็นคอลัมน์ในอินเทอร์เน็ตนะครับอาจารย์ที่เขาบรรยายผ่าน YouTube อาจารย์ที่เขาบรรยายผ่านวิทยุอาจารย์เขาที่บรรยายผ่านโทรทัศน์นะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับหรือแม้แต่เราจะหยิบอัลกุรอานนะครับที่แปลไทยมาอ่านก็ให้ความรู้กับเราทั้งสิ้นในเรื่องของศาสนาดังนั้นอย่าห่างไกลในการที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับใช้เวลาสักพักนะครับในการเรียนรู้อิสลามอยู่ทุกๆวันจะทำให้จิตใจเรานั้นไม่แข็งกระด้างนะครับ และอีกหนึ่งประการนะครับที่ทำให้อีหม่านเราอ่อนนั่นคืออะไรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมไปด้วยกับบาปนะครับในสมมติว่าในชุมชนของเรานะครับมีแต่เรื่องของยาเสพติดนะครับมีแต่เรื่องอบายมุขนะครับนั่นแหละครับสิ่งแวดล้อมไม่ดีแล้วล่ะครับไม่มีแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมของความเป็นมุสลิมนะครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงในคนกลุ่มนั้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องอพยพไปอยู่ตรงอื่นในที่สิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าในสิ่งในชุมชนของเรานี่มีแต่เรื่องยาเสพติดนะครับบ้านนู้นก็ติดยาบ้านนี้ก็ติดยาบ้านนี้ก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องการพนันอย่างเงี้ยไม่ไหวละอย่างเงี้ยต้องอพยพละนะครับต้องขยับตัวละนะครับและอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้อีหม่านอ่อนท่านพี่น้องรู้ไหมครับเรื่องของหมกมุ่นในเรื่องของดุนยาจนเกินเหตุนะครับวันนึงไม่เอาของเรื่องศาสนาทำแต่งานหมกมุ่นอยู่กับเรื่องการค้านะครับแบบเนี้ยก็เรียกหมกมุ่นแต่ดุนยาจนลืมอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับสาเหตุที่ทำให้อีมานอ่อนนั่นคืออะไรสารวนอยู่กับเรื่องทรัพย์สินนะครับสารวนอยู่กับเรื่องของภรรยาสารวนอยู่กับเรื่องลูกๆในครอบครัวนะครับอัลกุรอานบอกไงว่าวะละมูอันนามาอาลาดุกุมวะละมูอันนามาอัมวาลุกุมวะอาลาดุกุมฟิตนะพึงทราบเถิดว่าแท้จริงทรัพย์สินของพวกเจ้าแล้วก็ลูกๆของพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งทดสอบนะครับคืออะไรอัลลอฮ์ทดสอบจิตใจของเรานะครับว่าพวกเรานั้นจะสามารถควบคุมจิตใจของพวกเรานั้นให้อยู่ในสายกลางได้หรือเปล่านะครับโดยที่ไม่รักลูกจนเกินเหตุนะครับตามใจจนเกินเหตุนะครับลูกเราเนี่ยตอนช่วงยังเล็กเนี่ยเรามักจะสั่งสอนอบรมสอนดุอาอย่างดีเลยนะครับเวลาผ่านวัยโตขึ้นมาหน่อยนะครับวัยมัธยมเรามักจะห่างเหินกับลูกละยิ่งวัยเข้ามหาลัยนี่เราก็ห่างเหินจากลูกนะครับ
ราก็ไม่ได้สอนเหมือนกับวัยเล็กมากนักนะครับเราเหมือนกับรู้สึกว่าเขานั้นควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับแต่เราก็ยังต้องติดตามแล้วก็สั่งสอนยังต่อไปนะครับแต่เมื่อเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยบางทีเราอาจจะเกรงใจลูกไม่อยู่ในร่องรอยเท่าที่ควรนะครับเราไม่กล้าที่จะตักเตือนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับยิ่งในวัยที่เราเกรงใจเขามากเท่าไรเนี่ยบางทีก็อาจจะผังเผลอไปทำเรื่องที่ไม่ดีขึ้นได้นะครับดังนั้นอัลลอฮ์เตือนเราว่าลูกเนี่ยเป็นฟิตนะเป็นทิ้งสิ่งทดสอบเราจะต้องผ่านการทดสอบไปให้ได้โดยการตักเตือนเขาเหล่านั้นนะครับและในเรื่องของทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันนะครับทรัพย์สินเป็นฟิตนะเป็นสิ่งทดสอบนะครับที่เรานั้นจะต้องดูแลสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานะครับจะต้องนำมาออกซะกาตถ้ามันครบนิสอบนะครับแล้วก็นำมันไปบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเพื่อจะให้ทรัพย์สินเราที่มีอยู่นั้นถูกซักฟอกให้มันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้ได้นะครับ นะครับอีกสักสองข้อนะครับสาเหตุของการอีหม่านอ่อนอีกประการหนึ่งคือหวังที่จะมีอายุยืนยาวนะครับเมื่อคนเนี่ยใฝ่ฝันหรือก็มีความหวังว่าตัวเองจะยืนยาวคราวนี้ก็จะปล่อยวางในเรื่องของการทำความดีแล้วเดี๋ยวก็ไปมัสยิดนะครับเดี๋ยวก็ทำบุญเดี๋ยวก็ไปทำฮัจญ์ก็ปล่อยวางคาดว่าตัวเองนั้นอาจจะมีอายุอีกหลายวันอีกหลายปีนะครับก็เลยไม่รีบเร่งที่จะทำความดีตรงนี้แหละครับเราจะเสียโอกาสนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การอีหม่านอ่อนก็คืออะไรการกินมากนะครับ นอนมากแล้วก็พูดมากแล้วก็พบปะผู้คนจำนวนมากๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรากินมากเนี่ยมันจะขี้เกียจนะครับนอนมากก็จะทำให้เราเกียจค้านนะครับถ้าพูดมากหรือพบปะผู้คนมากเนี่ยก็จะนำไปสู่ในเรื่องของนามีมาการนินทาของผู้อื่นนะครับพูดเยอะเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะนำพาเรานั้นหลุดออกไปในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยสัก8ข้อได้นะครับว่ามันคือชนวนหรือสาเหตุที่จะทำให้การอีหม่านของเรานั้นลดลงดังนั้นเราจะต้องปรับปรุงบริเวณสภาพแวดล้อมก็ดีนะครับบรรยากาศที่บ้านก็ดีนะครับเราจะต้องนำไปปรับปรุงเพื่อให้การอีหม่านของเรานั้นดีขึ้นนะครับอันนี้พูดรวมๆถึงเรื่องสาเหตุที่ทำมนุษย์นั้นที่ทำให้มนุษย์ชอบที่จะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดังนั้นเราคนมุสลิมจะต้องนำไปปรับปรุงจะต้องให้แตกต่างกับคนทั่วๆไปนะครับอินชาอัลเลาะห์อะกูลิกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์